สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยคลายทุกประชาชนวันนี้ผมโสพลเพชรสว่างค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์พิมพรัตน์ค่ะครับเราสองคนร่วมกันที่จะให้คำปรึกษาท่านค่ะที่เคารพนะครับอากาศร้อนเลยเปลี่ยนฟอร์มมาเป็นใส่เสื้อผูกไทยก็เบาๆหน่อยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจากนี้ก็จะไปที่ทำเนียบและไปสภาค่ะวันนี้เข้าประชุมแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญกันนะครับก็กราบเรียนว่ามีท่านผู้ชมโทรศัพท์มาถามภรรยาตายเนี่ยทรัพย์สินต้องแบ่งให้ใครบ้างนะครับเดี๋ยวคงจะได้คุยกันและเกี่ยวเรื่องอีกรายหนึ่งที่อุบลโทรมาว่าซื้อที่ดินมีนส.3และพบต.5เหมา2ล้านกว่าแล้วซื้อจากพ่อลูกเขาไม่ยอมจะมีปัญหายังไงเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตสำหรับเรื่องของเอโรซีนะครับเอโรซีเนี่ยกราบเรียนท่านนิดหนึ่งคุณจำหลัดนะครับจำหลัดจากศรีสะเกษวันนี้คุณแยมกลับมาแล้วก็คงจะได้ส่งให้นะครับจำหลัดเอโรซีเนี่ยเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับจากอเมริกาแล้วก็หลายคนผมเองก็เรียนตรงๆนี่ผมก็ซื้อไป10ขวดให้ลูกสาวซึ่งทราบบอกว่าเป็นไทรอยค่ะไทรอยนะครับแล้วก็มีต่อมมีตรงไอ้นมนี่มีเต้านมมีอาจจะเป็นซีสหรือเป็นอะไรเนี่ยก็เลยเอาซื้อมา10ขวดนะครับแล้วตัวเองก็กินด้วยนะครับแล้วคุณมณวีรกิจจากบางละมุงชลบุรีก็ซื้อไป10ขวดกินเองแล้วก็แบ่งคนอื่นนี่เรากินเองแล้วก็ให้ลูกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไหนถ้าเป็นเบาหวานมันก็เคยได้ประโยชน์หรือต่อมลูกหมากนี่ก็มีส่วนนะครับรวมทั้งกระดูกแล้วก็เพลียๆเนี่ยแน่นอนครับนะครับอันนี้กินแล้วก็ทำให้สดชื่นสำหรับหนังสือก็ต้องเรียนขอบคุณคุณนัทกิจนัทธนิตนะครับท่าดีจากไอ้แขวงทุ่ง2ห้องหลัก4เนี่ยวันนี้ก็จะส่งไปให้นะครับได้รับไอ้แฟกเลยเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของถ้าท่านได้มีหนังสืออ่านนะท่านเปิดดูได้เลยเนี่ยมีเลยในเล่มนี้กฎหมายคลายทุกประชาชนนี่นะครับค่ะเล่มนี้นี่ถ้าท่านอ่านดูจะรู้กรณีที่สามีภรรยาที่ผมเคยเรียนแล้วว่าทรัพย์สินมันต้องทำมาหาได้โดยการต้องคนละครึ่งค่ะคนละครึ่งสมมติว่าทำมาหาได้มีเงิน10ล้านของภรรยานี่5ล้านสามี5ล้านต้องแบ่งกันครึ่งหนึ่งทีนี้กรณีภรรยาตายนี่ของภรรยา5ล้านนี่จะแบ่งใครบ้างกฎหมายเขาบอกว่าคนที่จะรับคือทายาทโดยธรรมค่ะทายาทโดยธรรมคือใครพ่อแม่คนตายลูกคนตายแล้วก็ถ้าสามีซึ่งได้ไปแล้ว5ล้านนี่ถ้าจดทะเบียนสมรสได้อีก1สมมติว่าพ่อแม่คนตายมี2คน2สามีถ้าสามภรรยาสามีจดทะเบียนสมรสได้อีก1ค่ะ3ค่ะลูก2คนก็แบ่งเป็น5ครบเลยนะครับถ้าทรัพย์สินมันแบ่งไม่ได้ก็ต้องเอาไปขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งกันทีนี้ถามว่าบางคนบอกไม่อยากให้ลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนั้นคือมีลูกหลายคนแต่ว่าบางคนเกเรต้องทำพินัยกรรมค่ะผมเคยทำพินัยกรรมอย่างบางคนเขาบอกว่าต้องโสพลมันซื่อสัตย์ดีทำเป็นทนายอยู่ที่อำเภอนรองทองแก่ไอ้กระบุยดำเขาจะมาให้ผมทำพินัยกรรมไอ้ลูกคนนี้ลำบากมาด้วยกันกว่าจะร่ำรวยมาเพราะไอ้คนนี้ให้มันมากหน่อยที่บ้านถึงราคาดีๆให้มันได้โฉนดที่ดินตรงนี้ตรงนี้ไอ้คนนี้เนี่ยเมียไม่ค่อยดีปากจัดกลัวมันจะเมียมันจะไปผลาญอย่างนี้ให้มันน้อยหน่อยอะไรเนี่ยไม่ให้ใครก็ได้นะครับทำพินัยกรรมยกให้วัดก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ไม่ให้ลูกตัวเองก็ได้พอตายขึ้นมาจะมีผลตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้ยกให้ใครพอตายปั๊บมันก็ต้องเข้าไปสู่จับเรื่องของทายาทโดยธรรมถ้ากรณีสูว่าตายไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วถ้าไม่ให้ไม่แบ่งให้ลูกคนใดคนหนึ่งมีความผิดไหมคะไม่ได้คือผู้จัดการมรดกต้องมีหน้าที่จัดการมรดกให้แก่ลูกทุกคนให้แก่ทายาทโดยธรรมถ้าไม่ให้อาจจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์มรดกแล้วถ้าไปให้ตัวเองกรณีที่สมมติว่าลูกคนใดคนหนึ่งเนี่ยหายสับสูญออกไปแล้วก็ไม่มาอะไรเงี้ยตัวคือไม่ติดต่อมาเลยแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าหาตัวไม่เจออย่างนี้จะต้องแบ่งไหมคะกฎหมายเขาเขียนอย่างนี้ถ้าสาบสูญตั้งแต่7ปีขึ้นไปไม่เคยมาไม่เคยส่งสิ่งไม่อะไรต่างๆเลยแล้วต้องให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญถ้าศาลไม่สั่งก็ยังเป็นคนอยู่และมันจะมีปัญหากรณีซึ่งว่าลูกตายลูกตายเขาไปแต่งงานมีลูกแล้วเนี่ยลูกเขาก็ต้องรับมรดกหลานแทนที่ได้แทนอีกหลานก็รับหมดแทนที่ตามกฎหมายก็คือสิทธิ์ของพ่อเขาก็คือสิทธิ์ของลูกอ่ะนะครับ
ทีนี้กรณีหนึ่งที่อุบลนี่อันนี้ผมก็เตือนไปน่าห่วงซื้อที่รสสามด้วยซื้อที่พบต5ด้วยมีว่า2ล้านกว่าทำสัญญาซื้อขายกันเองก็โอเคละปัญหาก็คือว่าซื้อจากพ่อซื้อจากคุณพ่อแต่ลูกเขาทำนาอยู่ครอบครองที่พบต5อันนี้เสี่ยงมากแล้วเกิดเมื่อวานโทรมาถามอีกว่าลูกเขาไปตัดต้นไม้ถ้าตัดต้นไม้ในที่พบต5นะไม่ใช่ไม้ยางไม้สักก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับมีความผิดตามกฎหมายและจะมีปัญหาเรื่องเอาทรัพย์ของคนอื่นไปหรือเปล่านี่ก็ไปว่ากันอีกเรื่องนึงอยู่ที่ข้อเท็จจริงในหนังสือเล่มนี้ผมซึ่งเขียนไว้ไงถ้าตัดไม้ในที่นส3ในโฉนดที่ดินต้นไม้2 อย่างคือต้นยางกับต้นสักต้องขออนุญาตจากนายอำเภอซึ่งเขาก็อนุญาตแต่เขาจะตั้งปลัดอำเภอป่าไม้ที่ดินไปตรวจสอบว่ามันอยู่ในที่ดินโฉนดนส3จริงไหมถ้าจริงก็อนุญาตตัดได้แต่เป็นไม้อื่นไม่ใช่ไม้ยางไม้สักถ้าอยู่ในที่นส3โฉนดตัดได้ไม่ผิดกฎหมายอันนี้เขียนเตือนไว้เพื่อตำรวจหรือป่าไม้จะไปรีดไถชาวบ้านจะได้อ้างได้นี่ไงกฎหมายนี่โสภณพิศวงเขียนไว้และตอนนี้ทราบว่าท่านผอ.นัทธีอยู่กองทุนหมู่บ้านได้อ่านหนังสือโลกเอดีว่าจะเอาไปให้เกี่ยวกับพวกกองทุนได้อ่านได้ประโยชน์ซึ่งมีทั้งเรื่องการกู้หนี้ยืมสินต่างๆเรื่องการค้ำประกันเรื่องจำนองมันก็เป็นประโยชน์แก่กองทุนหมู่บ้านนะครับไอ้นี่ผมก็บอกว่าผมขายเรียบร้อยนะแต่ถ้าจะให้ช่วยกันก็ขอสัก50บาทค่าพิมพ์ก็ยังดีนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องซื้อที่ดินเนี่ยต้องระวังนะครับรส3โฉนดต้องไปจดทะเบียนโอนถ้ายังไม่ไปก็ผ่อนชำระก็เขียนให้ชัดเจนอย่าไปพูดแต่ปากเปล่าปากเปล่าคนเราลิ้นไม่มีกระดูกครับถึงเวลามันปรับเปลี่ยนได้และลูกชายเขานี่นี่เขาจะอ้างและสิทธิครอบครองมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรียนท่านนะครับก่อนจะซื้ออะไรจะทำอะไรให้นึกก่อนนะกฎหมายเขาว่าอย่างไรท่านอยู่ที่ไหนอยู่อุบลอาจจะไปถามทนายความเขาไม่ได้คิดเงินหรอกครับไปถามอัยการก็ได้เขาให้บริการฟรีไปถามตำรวจปลัดอำเภอที่เขาเรียนกฎหมายก็ได้เขาก็จะได้บอกหรือไม่ก็โทรมาถามก่อนว่าเอ๊ะนี่เดี๋ยวนี้เริ่มมีนะอาจารย์จะไปซื้ออย่างนี้อย่างนี้ผมเรียนท่านนะครับบางครั้งนี่กราบเรียนท่านอย่างนี้เช่นสมมติว่าของสามีภรรยากันเนี่ยเกิดสามีมาขายให้เราทำสัญญาซื้อขายอ้างว่าเมียตายหรืออ้างว่าไม่มีเมียค่ะอย่างนี้ถ้ามีปัญหาขึ้นมาก็จะยุ่งนะครับต้องถามก่อนว่ามีภรรยาไหมหรือถ้าเป็นบริษัทนี่ต้องดูอีกค่ะคุณเป็นกรรมการผู้จัดการไหมและในข้อบังคับต้องประทับตราไหมหลายอย่างครับท่านครับเพราะฉะนั้นก็ถามดีกว่านะครับผมก็เองพร้อมที่จะให้ความรู้แก่ท่านทั้งหลายนะครับค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการเมืองนิดนึงวันนี้ก็มีการประชุมแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยแล้วก็ถกเถียงกันกับประชาธิปัตย์พูดง่ายๆว่าเขาก็ไม่อยากให้มีการแก้คือวันนี้จะตั้งสสร.เขาไม่อยากให้มีการตั้งเขาก็เลยวิธีจะว่าแกล้งก็ได้ค่ะยื่นแปรยติทั้งหมด120คนมาตราเดียวเนี่ยบางคนบอกจะขอเอาสสร60บางคนบอกอ่ะ70บางคน120บางคนแล้วแต่เขาจะตั้งมาแล้วก็อภิปรายหาเรื่องวันนี้ผมคาดการณ์นะจะต้องมีพาดพิงถึงสสรัฐมนตรีที่ไปเวียงจันทร์กับไปที่พนมเปญซึ่งเป็นนอกประเด็นครับตรงนี้ประธานต้องเข้มงวดมันนอกประเด็นต้องตัดเลยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าเขาก็ไม่อยากให้ผ่านก็เป็นการเค้าเรียกว่าใช้กฎหมายแก้เกมกันเพื่อจะทวงนะครับนอกนั้นอาจจะนับองค์ประชุมหรือและแต่เขาจะใช้แล้วแต่เหตุการณ์นะครับประธานต้องทำเกมแต่ทางพรรคเพื่อไทยก็ประชุมกันเมื่อวานก็บอกไม่เอาแล้วไม่ต้องประท้วงประท้วงถ้าจะประท้วงให้ผู้หญิงประท้วงนะครับซึ่งความจริงกับท่านผู้ชมครับการอภิปรายหนึ่งห้ามซ้ำกับคนอื่นน้องนี่อภิปรายในเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมอภิปรายซ้ำไม่ได้เขาห้ามข้อบังคับห้ามไปฟุ่มเฟือยห้ามนอกประเด็นเราคุยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะไปคุยว่าทักท่านทักษิณไปเขมรไปเวียงจันทร์มีคนไปรับเยอะแยะอย่างนู้นอย่างนี้นอกประเด็นประเด็นว่าคุณจะแก้60วันเพราะอะไรเอาสสร.นี่ร้อยคนเพราะอะไรไม่เอาเพราะอะไรมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็กราบเรียนท่านนะครับว่าวันนี้ก็ดูเข้าประชุมกันเดี๋ยวก็ติดตามนี่มีอันหนึ่งทีนี้ผมกราบเรียนว่าเวลาผมมันชักไม่ค่อยมีเวลาว่างทีนี้ผมเป็นกรรมการปรับปรุงกฎหมายของเรานี่ที่มันอะไรมันไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือมันล้าสมัยอย่างเช่นคิดดอกเบี้ยเนี่ยเกินอัตราเนี่ยโทษเบา
โทษมันมีกฎหมายมาแต่2475ผมจะคิดแก้ปรับปรุงหรือเช่าซื้อที่เอาเปรียบคิดดอกเบี้ยทบเข้าไปในนั้นนะครับแล้วก็เวลายึดคืนเวลาหายก็เดี๋ยวจะไปแก้กฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์และข้อสำคัญท่านผู้ชมนะฮะขออนุญาตอย่างนี้1สัญญาขายฝากสัญญาจำนองสัญญาเช่าซื้อต้องขอเขาต้องมีสำเนาให้อยู่แล้วนะครับหรือมีอันหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนเตือนท่านก็คือคุณน้องเคยเจอไหมเขาไอ้บริษัทไอ้พวกเต้นนี่บอกว่าเอามาประกันรถค่ะแต่เขาเอาเงินไปใช้ส่วนตัวไม่เอาเงินไปให้บริษัทไม่มีการหนังสือไม่มีใบเสร็จใบหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือไอ้กรมธรรม์ให้ค่ะต้องขอกรมธรรม์ใช่เพราะเคยมีรถชนกันเสร็จไปถึงบริษัทมันก็อ้างอย่างงุ่นอย่างนี้บอกว่าไม่มีว่าเราไม่ถูกไม่ต้องอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมีอะไรก็ปรึกษากันก่อนนะครับค่ะเรื่องอันหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือคุณประสบอุตสาหกรรมประธานคณะกรรมการการกรองกฎหมายเนี่ยตอนนี้ทางสสจังหวัดอุดร10คนเอ๊ะ9คนหรือ9คนเนี่ยมีมติให้ลงนายกอบจ.อุดรนี่เพื่อนรักคุณประสบอุตสาหกรรมเป็นสสมาตั้งแต่ปี2518เป็นมาได้ตกส่วนมากได้แล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลสปกเนี่ยคนนี้เป็นคนร่างคนนั้นขึ้นมาเก่งแล้วก็เป็นนักกฎหมายเคยเป็นครูก่อนนะครับเป็นนักกฎหมายดิจาราออกก็คงจะต้องลงไปช่วยประสานกันบ้างนะครับค่ะอันนี้ก็เรียนให้ทราบก็ขอให้เพื่อนโชคดีค่ะนะครับอยากเป็นนายกอบจ.อุดรก็ให้ได้เป็นซะรู้สึกว่าท่านทักษิณบอกมีมติเห็นชอบให้คุณประสบไปนะครับค่ะผมก็คงไปช่วยในเรื่องของการกรองกฎหมายมากขึ้นมีปัญหาหนึ่งที่น่าชื่นชมมาหนึ่งคือบัวขาววประมุขมวยไทยเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะโอ้ชนะน็อกรัสเซียต่อยยกสองแตกไอ้นั่นแตกโดนศอกเนี่ยเก่งจริงๆข้อสำคัญตรงไหนรู้ไหมเป็นคนกตัญญูเมื่อวานนี้ร้องไห้ผมยังนึกคิดถึงแม่แม่ตายเหลือแต่พ่อพ่อขึ้นไปกราบพ่อและทุกครั้งผมจะทำเพื่อในหลวงเพื่อประเทศชาติคนเรานะครับมันต้องมีความกตัญญูถึงจะเจริญนะครับถ้าไม่กตัญญูแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวยังนี่ไปซื้อเอเดซี่ให้แม่หน่อยค่ะเลยไม่อย่างคุณณัฐพงศ์นี่ก็ซื้อเอเดซี่ให้แม่พรุ่งนี้คงมาแล้วนะครับหลายคนผมเรียนว่าคนเราต้องกตัญญูเสียดายที่ว่าแม่รับที่ศึกษาไม่ว่าใครเข้ามาน่าจะคิดนโยบายเลยต้องเน้นความกตัญญูปลูกฝังตั้งแต่เด็กเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้แล้วก็ให้ลงโปรแกรมเอาไว้ในแท็บเล็ตที่จะแจกด้วยเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความกตัญญูเป็นหัวข้อหลักถ้าผมเป็นรัฐมนตรีศึกษานะต้องให้เด็กทุกคนนี่อาราธนาศีลนะครับไหว้พระเป็นให้กฎหมายซึมซับเขาเหมือนอย่างอิสลามเขาจะต้องไหว้อัลเลาะห์วันละ5ครั้งนี่ก็เป็นการเตือนสติตัวเองนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนเอาไว้ช่วงหน้าเชิญท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาข้อกฎหมายและเราจะได้คุยกันเรื่องของทักษิณจะกลับมาอย่างเท่หรือไม่เท่อย่างไรนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับค่ะ